ฟาดประยุทธ์แค่วางมือไม่พอต้องสำนึกผิดรับโทษชาวเน็ตจี้เปิดทรัพย์สินออมสกาวใจฟาดประยุทธ์แค่วางมือไม่พอต้องสำนึกผิดรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยพร้อมทั้งต้องย้ายบ้านชาวเน็ตจี้เปิดบัญชีทรัพย์สินหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศวางมือทางการเมืองหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557ด่วนประยุทธ์ประกาศวางมือการเมืองหลังนั่งนายกรัฐมนตรีนาน9ปีฟุ้งผลงานอื้อต่อเรื่องดังกล่าวออมสกาวใจภูลสวัสดิ์นักแสดงชื่อดังอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมมุมซากาโอใจถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าประกาศวางมือแล้วยังไม่พอนะแต่ต้องสำนึกผิดและขอรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยและย้ายบ้านซักเปลืองงบว่าจะดีกว่าแค่วางมือขณะที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่าการวางมืออย่างเดียวคงไม่พอและต้องให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยทัวร์ลงทิมพิธาหลังพูดประโยคเดียวกลางรายการชาวเน็ตถึงขั้นเลิกติดตามจากกรณีทิมพิธาได้เดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสวันที่10กรกฎาคม66ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกรรชัยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลค์แอปทักษะออนซึ่งทางด้านทิมพิธาตอบกลับแบบยิ้มๆว่านี่สามแซบหรือโหนกระแสคุณแอปว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมว่างั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับนอกจากนี้ทิมพิธายังเผยอีกว่าแอปเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไม่ถึงกับสนิทแต่มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันซึ่งที่มารายการโหนกระแสวันนี้ก็ได้แอปเป็นคนติดต่อและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มาดูแลแต่ตอนนี้ขอโฟกัสอยู่ที่เรื่องการเมืองและพี่พิงลูกสาวล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มทิมพิธากันเป็นจำนวนมากหลังไปออกรายการโหนกระแสอาทิเช่นไม่เห็นต้องหาใครมาช่วยเลี้ยงน้องพี่พิมพ์เลยแม่ต่ายเลี้ยงมาตลอดอย่างดีเกลียดโหนกระแสวันนี้จริงๆแม่ออกรายการไหนจะพูดถึงอีพ่อแบบดีตลอดเป็นห่วงตอลออดอแต่หันมามองทางอีพ่อเอาแต่ทำหน้าเขินหน้าแดงกับหญิงคนใหม่ไม่เซฟหรือให้เครดิตอะไรแม่ของลูกเลยเป็นผู้ช่วยที่ไม่แมนคงจะจริงที่คุณต่ายกล่าวเขาอาจจะไม่ทำดีกับเราแต่ทำดีกับคนอื่นแม่ยังไงก็คือแม่ข้าไม่ต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงอีกหน่อยยิ่งเป็นลูกสาวลูกเริ่มโตสรีระเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนคุณแม่ยิ่งต้องใกล้ชิดที่สุดเพราะรู้ใจลูกสาวที่สุดค่ะจากแม่ลูกสาวสองคนค่ะที่หนุ่มพูดไม่ถูกหูเลยค่ะแม่ต่ายเลี้ยงเองก็ได้ไม่เห็นต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงเลยเป็นต้นไม่มีใครหายไทยสร้างไทยย้ำ6เสียงส.อยู่ครบโหวตพิธานายกแน่นอนพรรคไทยสร้างไทยยืนยันส.ส.ของพรรคทั้ง6เสียงอยู่ครบไม่มีใครหายไปไหนย้ำจุดยืนโหวตพิธาเป็นนายกแน่นอนวันที่11กรกฎาคม2566ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างโดยประกาศให้นายถากร
ตันทสิทธิ์ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้15:05 น.โดยคาดว่าจะเข้าปฏิญาณตนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่12กรกฎาคมนี้ก่อนทำหน้าที่และจะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ล่าสุดพรรคไทยสร้างไทยได้ทวีตข้อความระบุว่าถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยในฐานะว่าที่ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยเตรียมรายงานตัวต่อสภาวันที่13กรกฎาคมเวลา9:00 น.ก่อนเข้าร่วมโหวตนายกในเวลา9:30 น.ไทยสร้างไทยยืนยันส.ส.ของพรรคทั้ง6เสียงอยู่ครบไม่หายโหวตพิธาเป็นนายกแน่นอนนายกพิธาพรรคไทยสร้างไทยอ่านข่าวหญิงหน่อยประกาศลาออกส.ส.ไทยสร้างไทยย้ำจุดยืนโหวตพิธาอ่านข่าวราชกิจจาประกาศแล้วเลื่อนถากรตันทสิทธิ์เป็นส.ส.แทนคุณหญิงสุดารัตน์เอมตามใจตุ๊ดเพื่อนสนิทเจอถามกลางไลฟ์ขายของตอบลั่นอีพิมโกงสบายใจยังไม่ต้องงงไม่ต้องมาถามกูถามอีกจ้ะเลยเอมตามใจตุ๊ดเพื่อนสนิทเจอถามกลางไลฟ์ขายของตอบลั่นอีพิมโกงสบายใจยังกระแสดราม่าร้อนแรงโซเชียลปมน้ำปลาร้าเจ๊กบกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายนอกจากกระแสรุมเร้าพิมรี่พายเองโดนถล่มโดนจี้ถามรัวๆแล้วบานปลายหนักไปถึงเพื่อนสนิทของพิมรี่พายอย่างยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ดังเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตุ๊ดโดยชาวเน็ตเข้าไปแห่ถามถึงเรื่องพิมรี่พายขณะเอมกำลังไลฟ์ขายของใน TikTok ทำเอาเอมก็ถึงกับตอบกลางไลฟ์ตามใจชาวเน็ตที่อยากฟังว่าเอาตามที่พี่อยากฟังเลยนะพร้อมอย่างจริงที่อีพิมมันโกงแน่เลยเนอะว่าแล้วคนอย่างมันเนี่ยพร้อมถามว่าโอเคไหมสบายใจยังสบายใจทุกคนแล้วนะโอเคนะจบสบายใจให้พูดแบบนี้ใช่ไหมโอเคสบายใจแล้วแต่ยังมีคนเข้ามาบอกว่าใจเย็นพี่เพื่อนพี่นะเบาๆเจ้าตัวถึงกับลั่นว่าเห็นไหมก็ยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องอีกและยังมีคนถามอีกว่าพี่พิมโกงจริงเหรอครับทำเอาเอมถึงกับอุทานเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วติ๊กตอกเอมยังบอกว่ามีคนถามว่ารู้สึกยังไงกับพี่พิมพ์เรื่องน้ำปลาร้าก็เลยพูดไปว่าอยากได้ยินอะไรจากปากกูพวกมึงจะได้สบายใจกูเลยพูดว่าใช่อีพิมพ์โกงใช่ไหมพวกเราคนก็มาถึงพี่เอมนั่นเพื่อนพี่นะใจเย็นใจเย็นหน่อยกูก็หาอยู่ทีมใครอยู่ทีมพิมพ์ใช่ไหมไปให้กำลังใจทีมอยู่ทีมป้ากบไปให้กำลังใจป้ากบอยู่ทีมพี่หนุ่มใช่ไหมไปให้กำลังใจพี่หนุ่มแค่นั้นอย่ามาถามกูสรุปโกงใช่ไหมเป็นอะไรถ้าอยู่ทีมกูก็อยู่กับกูไม่ต้องยุ่งกับใครไปถามอีกทีมพอมันด่าก็ไปตั้งสเตตัสด่ามันไปถามป้ากบป้ากบพูดไม่เข้าหูหน่อยก็ไปตั้งสเตตัสด่าป้ากบไปดูหนุ่มกันชัยโหนกระแสพอหนุ่มกันชัยพูดไม่ตรงใจก็ทัวร์ไปลงหนุ่มไปเรื่อยเปื่อยคิดว่าอีพิมโกงก็ไปร่วมกันฟ้องกับป้ากบคิดว่าอีพิมไม่ได้โกงก็ไปให้กำลังใจมันไม่ต้องงงไม่ต้องมาถามกูถามอีกจ้ะเลยเรื่องนี้ที่ไม่ออกความเห็นเพราะออกความเห็นไม่ได้เรื่องของใครก็เรื่องของท่านแค่นั้นเองเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมเรื่องของกูยังไม่รอดเลยคลิปI'm not afraid to die.